ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่พระประแดงสมุทรปราการกันก่อนนะคะเพราะว่ามีคนเขาเห็นที่วัดสำโรงเหนือค่ะเอาฐานรองหีบศพมาใช้ทำเป็นที่นั่งอยู่ตรงริมน้ำคนบอกว่า มันคุ้นจังเลยอ่ะพี่ เหมือนจะเคยเห็นวางอยู่ในศาลามันน่าจะใช้อย่างอื่นหรือเปล่าหรือเปล่านะพี่นะอันนี้พี่เอามาปรับประยุกต์หรอหรือยังไงทำไมนะหรืออะไรยังไงลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยทำไมอยู่ๆเอามาวางเป็นจุดนั่งชมวิวกันไปซะแล้วนะคะสดจากที่จริงค่ะคุณชินเชิญค่ะขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะครับภายหลังจากที่มีทางเพจข่าวสารเมืองปราการ V2 เขาโพสต์ภาพเอาไว้เป็นภาพคุ้นไหมคือภาพคล้ายฐานรองโรงศพเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะประกอบบอกว่าเนี่ยที่นั่งชมวิวริมน้ำเนี่ยทำไมดูคุ้นๆจังโอ้โหก็ทำให้ประชาชนมาคอมเมนต์กันสนั่นวันไหวไปหมดเลยหลายคนบอกว่าอย่าไปนั่งตอนมืด นะเดี๋ยวตอนมืดเนี่ยอาจจะมีเพื่อนมาได้บางคนก็บอกว่าอย่านอนถ้านอนเนี่ยมีเสือปูมีหมอนปูเนี่ยใช่เลยนะครับเราก็เลยลงมาตรวจสอบกันหน่อยว่าล่าสุดนั้นที่วัดสำโรงเหนือในอำเภอพระประแดงสมุทรปราการเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าอันนี้ของจริงหรือของปลอมหรือว่าทำขึ้นมาคล้ายทำเหมือนหรือผ่านการใช้งานมาแล้วหรือไม่เนี่ยคุณผู้ชมมาตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากพื้นที่แล้วนะฮะมาดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะมีอย่างตัวนี้อ่ะดูนี้นะตัวนี้นะเขาเรียกว่าฐานรองโรงศพโรงศพนะฮะฐานรองโรงศพเนี่ยอยู่ตรงนี้เหมือนไหมถ้าผมนั่งชมวิวมันก็จะหวั่นใจนิดๆชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เท่าไหร่บางคนถ้าเผลอนอนนี่ยุ่งเลยนะฮะพอดีตัวเลยนะฮะเนี่ยพอดีตัวเลยนะก็จะนอนชมวิวสบายอุลาแบบนี้ไปแต่มันก็จะเสียวเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าซึ่งคนที่จะมาให้คำตอบกับเราได้เนี่ยคือทางด้านของพระลูกวัดสำโรงเหนือคนที่เป็นแนวคิดค้นเนี่ยฮะพระธนพัฒน์ขันติวโรจะมาพูดคุยกับเรานะฮะสนทนาธรรมแล้วก็มาเฉลยหน่อยนะครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับผมเจริญพรครับหลวงพี่ผมถามจริงๆแล้วขอยินขอถามจริงๆเลยนะฮะว่าใช่มั้ยอะไรคะใช่ครับผมเนี่ยอ๋อเค้าเรียกว่าอะไรฮะครับผมฐานขารรองโรงศพครับผมอดีตเคยเป็นฐานรองโรงศพถูกต้องครับผมใช้งานจริงใช่ครับปัจจุบันเลิกแล้วเลิกใช้แล้วครับเลยมาเป็นที่รองนั่งแทนครับผมอ๋อมันเกิดจากแนวคิดอะไรครับหลวงพี่ก็อันดับแรกคือปกติแล้วถ้าเผื่อในเรียกพุทธศาสนิกชนใช่มั้ยครับก็จะต้องเผาขารองทั้งเผาโรงครับเอาไปหมดครับแต่หลวงพี่เห็นคิดว่านี่มันขาไม่สักนะเผาโรงมันก็เสียราคาไปแล้วตอนแรกจะขอทั้งฝาโรงขอทั้งโรงโยมคงไม่ให้เนาะฉะนั้นขอแค่ขาโรงก็ยังดีเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใช่ครับผมเขานั่งกันจริงๆใช่ไหมฮะนั่งครับทั้งมีนั่งมีนอนมีนอนด้วยนะมีนอนครับแต่ตรงไหนจะไปแล้วครับผมอ๋อเมื่อกี้มีคนนอนอยู่ตรงนู้นใช่ครับผมใช่ไหมฮะก็มีถามจริงๆมีเพื่อนนอนไหมกลางคืนในเวลาคนมานั่งคือตอนแรกๆเนี่ยถ้าเผื่อนับที่ตอนแรกๆคือไม่มีคนมานั่งครับเพราะว่ารู้สึกกลัวแต่ว่าพอเริ่มมีเพิ่มขึ้นก็มีโยมมาถามว่าหลวงพี่ครับนั่งได้ไหมครับก็หลวงพี่บอกนั่งได้นอนก็ได้นะครับครับก็หลายคนก็มาถามหลวงพี่ขออนุญาตครับผมผมขอนั่งให้เชิญครับเชิญอาจจะนั่งเสมอผ้าคงไม่เหมาะเดี๋ยวก็คือนั่งคุยอย่างนี้ดีกว่าได้ครับผมจะได้เห็นภาพเนาะก็แบบนี้เนาะที่เราเห็นกันมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด6ครับผม6เป็นปริศนาธรรมอะไรไหมครับหลวงพี่อ๋ออันดับแรกถ้าเผื่อเรามองจริงๆก็คือสิ่งที่บางคนคิดว่าไร้ค่าแต่ในสายตาคนอื่นอาจจะมีค่ามากสำหรับเขาสองคือถ้าเผื่อเรามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกครับถ้าเรายังยึดติดว่ามันเป็นขาลงก็จะไม่มีใครกล้านั่งแต่ถ้าเผื่อเราปรองซะว่ามันเป็นเก้าอี้หรือที่นั่งครับก็จะสามารถนั่งโดยสนิทใจนี่แหละฮะเฉลยแล้วผู้ชมเดี๋ยวเที่ยงนี้ผมมาเฉลยแล้วนะฮะกับพระคุณเจ้านวัตกรรมพระคุณเจ้านะครับขอพระคุณด้วยนะฮะวันนี้ได้คำตอบสมใจแล้วเสียดายเมื่อสักครู่นี่มีชาวบ้านเขาเอ๊ะมีคนนั่งอยู่ใช่ไหมมีคนนั่งอยู่ไหมครับผมมีนอนอยู่ด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูได้ไหมฮะหลวงพี่ได้ครับขอบคุณหลวงพี่นะครับหลวงพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งไปแล้วนั่งไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถามไปดูสดๆเนี่ยผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันเมื่อสักครู่ปริศนาธรรมก็บอกไปแล้วนะฮะกับ2เลยเนี่ยเรื่องของวัฏฏะสงสารเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพระท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้อง
นั่งต้องนอนตรงนี้อยู่ดีนะเนี่ยสุดท้ายก็จะมีประชาชนเนี่ยเขาก็มาพักผ่อนหย่อนใจอาจจะขอความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับเราก็เนี่ยมาเก็บภาพให้ได้ชมกันว่ามีคนนั่งจริงๆนะหลวงพี่บอกว่าเนี่ยอย่างตอนที่อย่างเช่นตอนนี้นะฮะอย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยก็จะมีคนมาพักผ่อนหย่อนใจอย่างพี่ท่านนี้สวัสดีครับอันนี้คุยได้ไหมขอคุยนั่งตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรนะอ๋อไม่เนี่ยนั่งตรงเนี้ยเสียวๆมั้ยเสียวๆมั้ยอันนี้เรารู้ใช่มั้ยว่ามันเป็นอะไรมาก่อนครับรู้แล้วพอนั่งแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรใช่มั้ยฮะก็ปกติครับผมรับลมครับนั่งได้นอนได้เนาะครับผมไม่ได้มีเพื่อนนะเวลานั่งไม่มีโอเคขอบคุณนะครับผู้ชมครับอันนี้ดูสีสันตอนเที่ยงแบบนี้สดๆนะฮะก็มาฝากกันแล้วเฉลยกันแล้วว่าของจริงแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยช่วงเย็นๆนักเรียนเค้าก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันธรรมดานะอันนี้คือเป็นวิถีชีวิตของคนแถวละแวกวัดสำโรงเหนืออำเภอพระประแดงสมุทรปราการเนี่ยนะเอามาฝากเป็นสีสันยามเที่ยงแบบนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณชินด้วยนะคุณผู้ชมก็สรุปว่าเป็นแนวความคิดของพระท่านนั่นเองมองว่าเป็นฐานไม้สักจะเผาไปพร้อมโลงก็เสียดายเอามาตั้งไว้ตรงนี้ยังได้ใช้ประโยชน์ต่อนะคะครับ